ะเดี๋ยวแม่มจะมาทำเทงกาสึนะคะเป็นส่วนผสมหนึ่งนะคะที่สำคัญมากในการทำทาโกยากิค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะค่ะแล้วก็จะใส่น้ำเปล่านะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็บวกอีก1ช้อนชานะคะจากนั้นนะคะจะใส่น้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนชาค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่แป้งสาลีนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็ตั้งน้ำมันนะคะใส่กระทะนะคะความสูงสักประมาณ2เซนนะคะแล้วก็หน้าตาแป้งที่ได้แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บแม่มจะใช้มือนะคะทำแบบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาหยดมานะคะก็เราก็จะทำสูงสูงหน่อยนะคะสูงสักประมาณ40เซนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดกลมๆสวยนะคะเพราะเราต้องการทำเม็ดกลมๆนะคะเห็นไหมก็จะเป็นเม็ดกลมๆสวยใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะมันทำให้แป้งเขาเรียกว่าอะไรดีนี่ค่ะเห็นไหมกลมสวยเชียวเยอะเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมตะแกรงที่ทอดไว้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บเดียวก็จะได้ละเขาสุกเร็วนะคะเห็นไหมโอ้สวยจะตายเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมสำคัญในการทำทาโกยากิเลยนะคะจะได้ความกรอบขาดไม่ได้เลยเชียวนี่ค่ะเห็นไหมสีสวยสวยเสร็จแล้วค่ะเราก็เตรียมเนี่ยค่ะเตรียมกระดาษซับไว้ใส่ถาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตักใส่ถาดกันโอเคค่ะแม่มก็จะตักขึ้นแล้วนะคะสวยแล้วนี่ค่ะเห็นไหมกลมสวยเลยแล้วก็จะกรอบด้วยเสร็จแล้วนะคะก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็แม่มก็จะไปทำทาโกยากินะคะแต่ว่าแยกคลิปไว้เดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่โรยๆลงมาเลยที่รับชมนะคะแหม่มก็อยากจะขอฝากชาแนลใหม่ของแหม่มนะคะชื่อว่าโนอาชาแนลค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะรีวิวของต่างๆค่ะแล้วก็จะได้สนุกกับโนอานะคะพ่อแว่นนะคะพี่จิแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งสีเทานะคะเวลาที่โพสต์คลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้มาสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ